วันนี้เมนูข้าวเม่าคุกมะพร้าวอ่อนต้มน้ำกะทิใส่กะอะไรเกลือน้ำตาลกะทิใบเตยต้มให้มันเดือดคือกะทิฝังยะไปก่อนแล้วมาคุกคุกให้เปียกบอกข้าวซอกใส่ทีละนิดคุกให้มันเปียกคุกแล้วเราก็เอาปิดฝาไว้20นาทีใส่หมดเลยมันต้องใส่น้ำกะทิไปเยอะแค่ไหนอ่ะใส่พอดีข้าวเปียกแล้วนี่ข้าวมันสุกแล้วแม่ข้าวสุกแล้วจ้ะกะทิต้มน้ำหรือเดือดก็ให้มันก็ให้อย่างก็ให้มันอบอยู่นี่แล้วปิดฝาพักไว้20นาทีปิดฝาค่ะปิดฝาพักไว้20นาทีเสร็จยังคะเสร็จแล้วถ้าข้าวเม่านี่คือมันเป็นอันตรายข้าวเม่าคือข้าวเม่านี่ข้าวเม่าสำเร็จมีข้าวเม่าสำเร็จตัวข้าวเม่าข้าวเม่าอุดรธานีมันมาเป็นจะอี้คือมันซุกระยะซุกแล้วจ้ะอันนี้คือซุกแล้วหรอซุกแล้วอ๋อเอาไม้แค่เติมน้ำพรใส่เออเสียกะเสียเสร็จแล้วตอนนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พักไว้20นาทีก็คุ้งมะพร้าวใส่ต่อคลิปเมื่อกี้นะคะเราหมักอบทิ้งไว้20นาทีแล้วเปิดฝาใส่หัวข้าวมันก็จะอืดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนุ่มขึ้นมาเอามือจกแบบละใช่ใหญ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 ่ขึ้นมาแล้วเราก็ใส่งาหม่อนใส่เห็ดละกันนี่คืองาขี้หม่อนไม่ใส่หลายน้ำบาลามเนาะนี่คืองาขี้หม่อนนะแล้วยังไงต่อจะเอามะพร้าวใส่มะพร้าวนี่ก็เราก็ไปนึ่งมานะคะข้าวเป็นหนึ่งมาแล้วเพราะมันเย็นนึ่งให้มันสุกผ่านการสเตอร์รี่ไรคลุก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 ขั้นตอนคือคลุกใส่หมดเลยคลุกข้าวเม่ามะพร้าวอ่อนคลุกให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิมดูไหมเสร็จแล้วกับเสร็จแล้วจบเราชิมนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ